หวังดวนเปิดโพ11ตัวจริงทีมชาติไทยซัดอุสเบอีชิอีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ขณะที่3สุจะเป็นทีเด็ดในเกมนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้ดุนด่วนเลยนะครับมาพูดคุยก่อนเกมที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติอุซเบกิสถานในศึกฟุตบอลเอเชียนคับ รอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับถ่ายสดผ่านทาง PPTV แล้วก็ T-Sport 7 r อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่แฟนบอลชาวไทยอย่างเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับคุณผู้ชมเชื่อว่าตื่นเต้นมากๆและอยากให้ถึง6โมงครึ่งพร้อมกับตอนนี้แฟนบอลชาวไทยก็คาดหวังที่ทัพช้างศึก จะมีเซอร์ไพรส์ล้มอุซเบกเข้ารอบให้ได้นะครับเพราะฟุตบอลเอเชียนครับผลเนี้ยมันพิสูจน์ให้แล้วว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันมากจอแดนยังชนะอิรักได้เลยทาจิยังชนะ UAE ได้เลยแล้วทำไมทีมชาติไทยเราจะเซอร์ไพรส์ล้มอุซเบกไม่ได้ล่ะนี่ก็เป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยไม่ใช่แค่เราหวังนะครับตัวอ e ีจิอิและก็นักฟุตบอลไทย เขาก็คาดหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ไปได้ไกลที่สุดในใชิงครับหันนี้มันจึงเป็นที่มาที่อีชิอีให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยปลุกใจนักเตะทีมชาติไทยว่าลงไปอย่าไปกลัวสู้ให้สุดเชื่อว่าเราจะสามารถสู้ได้นะครับแน่นอนการฝึกซ้อมช่วงที่ผ่านมาเข้มข้นมาพูดถึง11ผูเ้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม ในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกินหน่อยนะครับผมก็ไปสืบเสาะหาข้อมูลมาเหมือนเดิมเชื่อเป็นคลิปที่แฟนบอลน่าจะรอคอยในช anel ต้องซุยนะครับสิบตัวจริงที่เราคาดการกันเลยนะว่าเฮ้ยน่าจะกลับมาใช้ชุดนี้แหละคงไม่มีการเปลี่ยนอะไรหรอกน่าจะใช้เป็นเสบ็ยตัวจริงชุดหลักๆที่เสมอโอมานกับชนะคีกิสก็จะเป็นประตูอย่างปฏิวัติคำใหม่ใช่ไหมเซนเตอร์ฮาดเอเลียสดอเล ยืนคู่กับพันษาเหมวิบูล์แบ็กซ้ายเป็นทีราทรบุญมาทันแบ็กขวาเป็นนิโคลัสมิสเคลสันตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเทพคู่กับพิรดลขณะที่แนวรุกเนี่ยบดินผาลาทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นสุปนัตตัวลุกเป็นสุปโชคยืนจับคู่ข้างหน้ากับสุปชัยใจเด็ดนี่คือ11ตัวจริงที่คาดการณ์กันว่ามีโอกาสเป็นชุดนี้สูงใช่ไหมครับคุณผู้ชม แต่ล่าสุดผมได้รับรายงานมาว่า11ตัวจริงที่ทีมชาติไทยจะลงเจออุซเบกอ,อีชีออ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะถ้าใครสังเกตบทสัมภาษณ์ของอีชีอเขามองว่าเกมเนี้ยที่เจอกับอุซเบีไทยจะตั้งรับและรอโต้ให้ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะการเล่นหลังลายครับคุณผู้ชมเล่นหลังลายคือวางให้นักเตะไปวิ่งซึ่ง มันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตรงที่ตำแหน่งปีกซ้ายครับคุณผู้ชมถ้าเล่นจังหวะ c o u n t เตอ t ์แอตต้องยอมรับสไตล์ของบดินผาลาอาจจะไม่เหมาะกับแท็ติกแบบนี้เพราะบดินเป็นคนที่เน้นการคลองบอลไม่ใช่ฟุตบอลที่วิ่งหลังลายพุ่งไปข้างหน้าก็มีรายงานในการฝึกซอ้อมเหมือนกันนะครับว่าอีชิมีการปรับแทคติกวิธีการเล่นเกมโต๊กลับคือแนวลุก3ตัวข้างหน้าเนี่ยที่ลงแน่และคือสุพนัท สุปชัยสุปโชคอีจิวางทั้ง3าคนเป็นทีเด็ดให้จับตาดูตำแหน่งบดินผาลาครับคุณผู้ชมตำแหน่งบดินผาลาในเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์สุประโชคอาจจะได้มาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายรวมไปถึงอาจจะเป็นสุพนัทด้วยเนี่ยให้จับตาดูอาจจะเป็นสุประโชคสุพนัทเนี่ยไม่คนใดคนนึงเล่นปีกซ้ายแล้วก็คนเล่นเป็นกองหน้าคู่กับสุปชัยเจเดดปีขวาอาจจะมีการขยับคือจเจริญศักดิ์วงกรเนี่ย เป็นตัวเลือกแรกแต่เจริญสักเหมือนว่าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะมีอาการตึงนิดนึงแต่ที่ผมได้รับรายง,งานว่าเจริญศักเองก็พอเหมือนกันแต่อีกหนึ่งคนที่อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่อีชีอาจจะส่งมาเป็นไม้เด็ดเพราะว่าซ้อมได้ดีคือรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับอาจจะเด่น4ตัวบนข้างหน้าเนี่ยสุประโชคสุภนัทรุ่งรัตและก็สุภชัยใจเด็ดเพื่อใช้จังหวะการเล่นหลังลายแล้วก็ใช้ทีเด็ดของรุ่งรัตคือการ ล็อกตัดเข้ามายิงหรือล็อกเปลี่ยนแกรนนี่คือสิ่งที่อิชิอาจจะใช้ในเกมนี้รอดูนะครับย้ำอีกครั้งอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตำแหน่งที่บดินบัดดินอาจจะไม่ได้เล่นและใส่คนอื่นลงมารอติดตามนะครับถ้าเกิดอิชิอิไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนอีกรอบรอดูได้เลยน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคิดว่าจะออกาเป็นแบบไหนโอกาสจะเป็นชุดที่ผมบอกชุดแรกก็มีค่อนข้างสูงแต่ชุดที่2เนี่ยข้อมูลตรงเนี้ย ก็มาแดงเหมือนกันนะครับที่อาจจะเด่นสุปโชคสุปนัทรุ่งรัตหรือเจอริญศักแล้วก็มีสุปชัยใจเด็ดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะอย่างที่บอกว่าอีชิอิเขาต้องการเกมลุกแดนบนให้เข้าทําเร็วที่สุดบดินอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าเราติดตามนะครับแต่ตรงตำแหน่งอื่นน่ะลงตัวหมดแล้วน่าจะ100%ปรแล้วประตูในปฏิวัติเซนเตอร์ Center, เอเลียสคู่พันษาซ้ายเนี่ยเป็นเทเลทอนขวาเนี่ยเป็นนิครัตมิเคลสัน้นกลางเนี่ยวุลเทพคู่พิรลดล ก็ติดอยู่ตำแหน่งบาดินตำแหน่งเดียวเดี๋ยวรอดู5้ามงครึง่งเดี๋ยวเราได้รู้แล้วจะเป็นยังไงแต่ที่ผมคาดการผิดจากนี้ไม่เกิน1 2ตําตำแหน่งแน่นอนเหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่ได้มาต้องบอกว่าแน่นปึกเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าระบบไหนดีกว่ากันส่วนตัวนะผมเชื่อเป็นระบบหลังวะผมรู้สึกว่าตำแหน่งบดินเนี่ยใช้เช็คไปเล่นจะได้จังหวะใน,น,ก,านก,การเล่นเกมโต้กลับที่ดีกว่า รวมไปถึงตำแหน่งคู่หน้าสุประนัทกับสุปชัยอ่ะผมคิดว่าสองคนวิ่งหลังลายดีอ่ะสุปรนัทอาจจะเล่นแบบอิสระคอยวิ่งหลังลายไปเก็บทั้งซ้ายทั้งขวาก็ยังได้เลยแล้วก็ใส่ปีกขวาธรรมชาติไม่เจริญศักก็ลุง้งรัดลงมาผมว่าเกมลุกทีมชาติไทยในจังหวะโต้กลับมันจะอันตรายเพราะถ้าใช้บดินเนี่ยบดินเหมาะกับฟุตบอลที่เราไปเจอทีมที่ดังกิ้งไม่ได้ต่างกับเรามากนะักเขาเปิดโอกาสให้เราคลองบอลบ,บรุกอ่ะบดินอ่ะจะมีประโยชน์ตรงที่ เล่นคองบอลได้แต่ถ้าเกิดจะให้บดินวิ่งโต้กลับหลังไลน์เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นช้อยที่มันมีช้อยอื่นที่น่าสนใจมากกว่านะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่ะติดตามกันนะครับซึ่งตอนนี้กระแสก็คึกคักนะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มนะครับจะใส่ชุดสีน้ําเงินลงเล่นในเกมนี้นะครับพร้อมมากๆและอิชิอิตอนนี้ปลุกใจแดนฟุตบอลไทยหนักมากจริงๆเพื่ออยากจะให้ทีมชาติไทยชนะให้ได้ใน90นาทีเลยนะอิชิ หวังแบบนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเราติดตามให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับเชื่อว่าบ็นเกมที่สนุกแน่นอนเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้ทีมชาติไทยจะสู้ได้ยื้อได้ในเกมผมว่าทีมชาติไทยประเด็นสําคัญคือเราห้ามเสียประตูเร็วถ้าไม่เสียประตูเร็วเล่นไปเรื่อยๆยื้อให้ได้ที่สุดอะ่ะเดี๋ยวอุซเบจะกดดันและยิ่งถ้าทีมชาติไทยขึ้นนําก่อนนะผมบอกเลยจะเข้าทางช้างศึกอย่างมากครับคุณผู้ชมเราดูแต่ฟุตบอล นัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะันถึงแม้ว่าเราจะเป็นรองแต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลของอีชีฟุตบอลของนักเตะไทยอยู่ในช่วงที่มั่นใจเพราะฉะนั้นสู้มันแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดก่อนเกมในช anel ต้องซุย4โมงแล้วก็เพื่อน,นัดจัดก่อนแมตช์โมง15เดี๋ยวมาว่ากันด้วยมาพูดถึง11ตัวจริงแบบออฟฟิเชียลนะแต่ที่ผมคาดการณ์ออกมาเนี่ยโอกาสก็ ประมาณ90% 80-90%เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ในะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ